จามสมแจอัปเดตข่าวสารโดยเร็วก่อนไผเป็นภาษาบ้านเฮาสาวสุดดีใจได้กระเป๋าเงินคืนพบขอความสุขไปตะหักแนบมานำกลายเป็นเรื่องเล่าส่วนให้อมยิ้มไปเลยครับเมื่อเช้าเน็ตทันหนึ่งเพิ่งให้กระเป๋าเงินเฮียจึงออกตามหาจนเห็นให้ถอดใจว่าคงว่าได้คืนแล้วแต่กับผ่านไปบ่กี่มื้อเกิดกับได้กระเป๋าเงินคืนแต่ที่พีคกว่านั้นคือมีนอดขอความที่อยู่ในนั้นผู้ใช้ Facebook ชื่อปุณาล่มสุภาพรุ่นละภาสกรได้โพสต์บอกเล่าเรื่องเล่าที่เจ้าของเฮ็ดกระเป๋าเงินสีดำเสียไปมือหลายมื้อก่อนจนเมื่อวันที่5มิถุนายน2562ก็ได้โพสต์ข้อความดังกล่าวเล่าว่ามีผู้ใจดีเก็บกระเป๋าได้และส่งคืนทางไปรษณีย์เมื่อตรวจพบว่าของในกระเป๋ายังอยู่ครบขาดเพียงเงินข้างในไป200แต่ก่อนที่เจ้าของสิโมโหเธอได้พบกระดาษโน้ตที่เขียนถิ่มไว้ข้างในมีใจความว่าผมพ่อตกที่กำแพงผมเป็นคนดีแต่ผมจนผมขอค่าเหล้าขวดนึงค่าไปรษณีย์ค่าเสียเวลาอีก200บ่รู้ว่าผมคือไผผมสำบายปิดท้องหลังผะลงซื้อหน่วยเฮ็ดเอาเจ้าของโพดอดตื่นตันใจและอดอมยิ้มบ่เศร้าเลยครับกับข้อความดังกล่าวเรื่องซื้อดีใจแห้งใจจะตอบแทนผู้ละเมืองดีผู้นี้จึงพยายามติดต่อกลับไปหาคนที่ซื้อหน่วยเพื่อตอบแทนก็ได้ความว่าคนซื้อหน่วยนี่เฮ็ดงานก่อสร้างอาศัยอยู่ในแคมป์คนงานเมื่อเจ้าของโพดแจ้งว่าอยากตอบแทนผู้ละเมืองดีหน่วยกับปฏิเสธแล้วก็บอกว่าถ้าอยากตอบแทนขอเหล่าขาว2ขวดพอบ่ายังได้ใจเจ้าของโพดประคักปานนี้แล้วก็หลังจากที่แชร์ลงเรื่องเล่านี่ลงในโซเชียลมีเดียชาวเน็ตก็พากันเสื่อมส้มผู้ละเมืองดีซื้อหน่วยกันหมางใหม่กล่าวก่อนว่าคนดีแบบนี้หายากบ่คักซุมื้อนี้ควรแชร์เรื่องราวดีๆให้สังคมแล้วก็ให้ผู้เลื่อนหายไปครับสุดยอดเลยดีครับพบมือเลยถ้าทุกคนมักก็กดไลค์ถ้าทุกคนใช่ก็กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเฮานำเด้อครับเด้อเดี๋ยวพวกเฮาสิเข้าไปอ่านคอมเมนต์ทุกคนเลยเด้อครับ